รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณสวัสดีเช้าวันเสาร์พบกับผมเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณกับรายการ Food Morning Menu จานเด็ดครับสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่ย่านถนนพระอาทิตย์แหล่งยอดนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เรียงรายไปด้วยร้านอาหารมากมายหลายแบบซึ่งหนึ่งในร้านวันนี้ที่ผมอยากนำเสนอก็คือร้านชิปแชงครับร้านนี้ใช้ชื่อของเงื่อนที่ใช้ผูกต่อเรือนำมาถูกกับคอนเซปต์อู่ต่อเรือเก่ากลายมาเป็นชิปแชงพ่อปิกเฮาส์ร้านอาหารสวยบรรยากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งในย่านนี้แค่บรรยากาศภายนอกก็น่าสนใจแล้วครับเราเข้าไปดูด้านในพร้อมๆกันเลยครับช่วงเมนูจานเด็ดสวัสดีครับคุณแพ้ครับน้ำดื่มที่สั่งแล้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่กับผู้จัดการร้านชิปแชงพับบิกเฮาส์นะครับพี่ฤทธิ์ทองสุขครับร้านนี้ต้องบอกเลยครับพี่ว่าได้ยินชื่อมานานแล้วว่าเป็นการตกแต่งที่ไม่ธรรมดาทีเดียวแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพี่ฤทธิ์ครับต้องถามเลยว่าร้านนี้การตกแต่งของเราเป็นสไตล์ไหนครับเป็นสไตล์อินดัสเทรียลครับอินดัสเทรียลโรงงานยุคจะเปลี่ยนจัดยุคอุตสาหกรรมหนักนะมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหม่จากอุตสาหกรรมหนักมาเป็นอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยใช่ครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นอะไรมาก่อนครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นอู่ซ่อมเรือครับอู่ซ่อมเรือมันก็เข้าคอนเซปต์ร้านที่ว่าชื่อชิปแชงชิปแชงก็คือเงื่อนที่ผูกเรืออยู่ในเรือต่างๆเกี่ยวกับพวกสมอมั่งลอกที่ใช้ยกเครนเรือครับก็เลยล่ะก็เอามาเป็นมันมีสตอรี่เป็นเรื่องที่มาที่ไปแน่นอนอะสถานที่เนี่ยสวยแล้วอาหารเป็นสไตล์ไหนอาหารเป็นสไตล์นิวอเมริกันบวกเมโดเรเนียนแอนด์ยูโรเปียนครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่านิวอเมริกันคืออะไรนะครับแล้วก็อาหารจะหน้าตาน่าสนใจขนาดไหนถ้าอย่างนั้นผมต้องให้พี่ฤทธิ์นะครับพาเราไปสัมผัสกับเมนูจานเด็ดของร้านนี้ได้แล้วครับเชิญเลยครับแรกนะครับว่าเป็นอาหารสไตล์นิวอเมริกันนะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับเมนูจานเด็ดจานแรกเลยนะครับเดี๋ยวมาถามดีกว่าว่านิวอเมริกันนี่คืออะไรครับนิวก็คือการใส่เทคนิคการปรุงที่มันเร็วขึ้นครับผมแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติอาหารยังเดิมๆและเมนูแรกนี้ครับชื่อว่าเมนูอะไรครับอันนี้คือแฮนด์คัตเฟตตูชินี่วิทโพชินี่โอ้โหมัชรูมครับความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรครับพี่คือเส้นของเราเนี่ยจะทำเองวันต่อวันนะฮะและอย่างหนึ่งรสชาติเนี่ยเราจะคงที่ส่วนผสมจะเป๊ะเลยและแน่นอนครับคุณผู้ชมเมนูดีๆแบบนี้นะครับไม่ใช่มีเมนูนี้เมนูเดียวครับไปดูเมนูอื่นๆกันดีกว่าว่าน่าสนใจขนาดไหนครับโอ้โหเรียกว่าแต่ละจานเนี่ยแค่หน้าตาเนี่ยก็น้ำลายไหลท่วมปากแล้วนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอาจจะเห็นหน้าตาและอยากทานแต่คงไม่รู้รสเดี๋ยวผมจะลองชิมให้กันแล้วกันนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนอ
บอกเลยครับว่าหน้าตายังดูดีแถมรสชาติอร่อยแบบนี้ราคาเป็นยังไงครับพี่ราคาโดยเฉลี่ยแล้วนะฮะอย่างสลัดเราจะอยู่ประมาณ200ต้นๆอย่างพาสต้าก็เหมือนกันนะครับแต่ที่พิเศษก็คือแลมแช้งเนี่ยเรานำข้าวขึ้นมาบางอย่างก็จะมีไม่ถึงพันบาทเรียกว่าราคาแปรผันตามกับวัตถุดิบที่ใช้ซึ่งต้องบอกเลยนะว่าอย่างที่เห็น2อย่างเนี่ย200ต้นๆนี่ถือว่าถูกนะครับใช่ครับเพราะว่าตัววัตถุดิบที่ใช้เนี่ยใช้ของเกรดดีแล้วก็ที่สำคัญคือรสชาติไม่ใช่แค่รสชาตินะครับปริมาณที่ให้เนี่ยก็ถือว่าเยอะทีเดียวเลยและที่สำคัญคือตอนนี้อยากรู้ว่าอาหารอร่อยขนาดนี้เนี่ยวัตถุดิบต้องดีเรามีวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบยังไงครับเอาจากเชฟก่อนเลยเนี่ยเขาจะดูวัตถุดิบจากประสบการณ์ของเขาที่เขาทำมานานแล้วเราจะมีทีมงานของเราซัพพลายเออร์ไม่ดีเอากลับไปเรียกว่าคือเราไม่ง้อ2สมัยนี้มันการแข่งกันถ้าคุณไม่ดีคุณก็ยืนอยู่ในสังคมไม่ได้แล้วถ้าเกิดมันเสียขึ้นมามันเสียทั้งหมดเรียกว่ากว่าจะมาเป็นอาหารจานหนึ่งได้เนี่ยวัตถุดิบต้องคัดแล้วคัดอีกและแน่นอนที่นี่เนี่ยอยู่ในย่านเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยมีทั้งคนไทยมีทั้งชาวต่างชาติเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงครับ1เราขายความเป็นไทยความไทยนี่ไม่ใช่เรามันมีในตัวคนไทยอยู่แล้วนะครับเฟรนลี่ยิ้มเก่งพอคุยกันไปมันก็เป็นเพื่อนกันถูกไปเรื่อยธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจบริการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราบริการดีเขาก็จะยินดีที่จะกลับมาให้เราบริการอีกครั้งแน่นอนและแน่นอนครับอาหารดีๆอร่อยๆและบรรยากาศดีๆแบบนี้หลายๆคนอยากรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนร้านนี้อ๋ออยู่ที่ถนนบนถนนพระอาทิตย์นะครับเลยยูนิเซฟประมาณ100เมตรครับผมแล้วข้างหน้าจะเป็นทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามบ้านพระอาทิตย์ครับครับผมแต่ว่าถ้าบางคนแบบมาไม่ถูกหรืออยากจะโทรมาจองล่วงหน้าเนี่ยเบอร์อะไรครับ026295165ครับแล้ววันนี้ครับทางร้านก็มีของวันพิเศษมอบให้กับแฟนรายการด้วยครับผมก็เป็นรางวัลนะครับวอยเชอร์มูลค่า 1,000 บาท2รางวัลนะครับและเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้มาทานอาหารดีๆแบบนี้นะครับแต่ต้องขอบอกเลยว่าใครที่ไม่ได้ก็ควรจะมานะครับเพราะว่าทั้งหน้าตาอาหารรสชาติราคาและบรรยากาศที่ผมได้รับผมว่าถ้าคุณพลาดแล้วก็คุณเสียใจแน่นอนครับสำหรับอาหารสไตล์นิวอเมริกันล้อบรรยากาศเด็ดๆแบบนี้ครับทางรายการ Food Morning เมนูจานเด็ดก็ขอมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากทางเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพสำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะขอมอบให้กับร้านอาหารชิปแชงพับบิกเฮาส์ครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับและช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับเราจะพาไปดูวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหารสำหรับเมนู recommend ครับ